เอาละโจทย์ข้อต่อไปเราเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยบ้างดีกว่านะเอาละเดี๋ยวเรามาจับคู่นะเห็นไหมมันมี4เทอม1 2 3 4เทอมที่1คือกอขอเห็นไหมเทอมที่2มีกอขอซ้ำกันไหมไม่มีเออแต่เทอมที่3มีขอไข่อยู่ตัวนี้ใช่ไหมฮะกรุ๊ปร่วมกันนะต่อไปเทอมที่2กับเทอมที่4มีตัวที่ซ้ำกันก็คืออะไรงองูเราก็แยกไว้อันนี้ก็เป็นเทอมที่1 2 3 4เทอมที่1ก็มาจับคู่กับเทอมที่3เพราะงั้นเราก็สลับกันนิดนึงจะได้อยู่ใกล้ๆกันกขบวกคขอกนะบวกเทอมที่2ก็คือคงก็คือคองอบวกกับเทอมที่4ก็คือกงนะก็คือกอคูณงอนะครับทีนี้เราพิจารณาเฉพาะเทอมที่1กับเทอมที่2นะก็กรุ๊ปให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเทอมที่3กับเทอมที่4ก็กรุ๊ปให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันวงเล็บแรกมีตัวขอไข่เป็นตัวซ้ำนะก็คือตัวร่วมวงเล็บที่2มีงองูเป็นตัวซ้ำก็คือตัวร่วมวงเล็บแรกนะครับตัวซ้ำก็คือขอไข่ก็คือตัวที่เราขีดเส้นใต้สีส้มแล้วเราก็ดึงขอไข่ออกมามันในวงเล็บมันก็จะเหลือกอไก่ดึงลงมาบวกก็ดึงลงมาคอควายก็ดึงลงมาทีนี้ตัวบวกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมวงเล็บที่1กับวงเล็บที่2ก็ดึงลงมานะในวงเล็บที่2เนี่ยตัวร่วมก็คืออะไรครับก็คืององูเราก็ดึงององูมาวงเล็บเปิดคอควายก็ดึงลงมาบวกก็ดึงลงมากอไก่ก็ดึงลงมาไปช้าๆนะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้ดูนะขอไข่ตัวนี้เป็นตัวร่วมใช่ไหมก็ดึงออกมาตรงนี้พองั้นในวงเล็บนี้ก็จะเหลือกอไก่คอควายนะนี่คือวงเล็บแรกนะต่อไปมาดูวงเล็บที่2นะงองูเป็นตัวร่วมใช่ไหมก็ดึงออกมาเพราะงั้นวงเล็บนี้ก็เหลืออะไรคอควายนะอันนี้ก็คอไก่นะกอบวกคอเหมือนคอบวกกอไหมเหมือนนะอย่างที่ยกตัวอย่างข้อที่แล้วคืออะไรฮะอย่างเช่น2บวก3มันก็เท่ากับ3บวก2นะเอาล่ะเดี๋ยวกลัวจะงงนะเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งบวกงองูนะคอบวกกอก็เท่ากับกอบวกคอเพราะฉะนั้นตัวร่วมก็คือกอบวกคอกับกอบวกคอนะเราก็จะดึงออกมาอีกรอบหนึ่งนะดึงกอบวกคอก็จะเหลืออีกวงเล็บหนึ่งใช่ไหมก็เหลือขอไข่ก็ดึงมาตรงนี้บวกก็ดึงลงมางอก็ดึงลงมาก็จบเรียบร้อย